หลายๆท่านเนี่ยอาจจะคิดว่า p p o o n นะครับเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของบริษัท Apple ให้การมาเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ของโลกได้จวบจนถ,ถึงทุกวันนี้แต่ก็ต้องบอกว่านั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าแนวคิด Apple รูปแบบใหม่ที่หันมาสร้างนวัตรกรรมและเปลี่ยนจากบริษัทคอมพิวเตอร์ให้การมาเป็นบริษัทที่จําหน่ายสินค้าคอน sumer product เนี่ยมันเริ่มมาจาก i p o d ในปี1 9 8 5 Steve j o b s ถูกบีบให้ออกจาก Apple บริษัทที่เขาร่วมก่อตั้งในวัยเพียง30ปีนะครับแต่โชคชะตาได้นำพาให้เขากลับมาอีกครั้งในปี1996หลังจากที่ Apple ซื้อกิจการ Next บริษัทที่เขาก่อตั้งหลังจากลาออกจาก Apple และตัวของ Jobs ตระหนักดีว่าการฟื้นฟู Apple เนี่ยต้องอาศัยทีมงานที่มีความสามารถเขาจึงทยอยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายด้านมาร่วมงานนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยล้วนมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับ i p o d เรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire people สวัสดีครับผมดนทลราดนจากโด,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Story นะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัติน้าธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับ ใน EP นี้จะมาชวนคุยเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับบริษัท Apple เองที่ต้องบอกว่าการเปลี่ยนผ่านยุค Apple จากบริษัทคอมพิวเตอร์ให้กลายมาเป็นบริษัทที่จำหน่ายสินค้าคอน sumer Product เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่เริ่มจาก p p o o n นะครับแต่ว่ามันเริ่มจากผลิตภัณฑ์อย่าง iPod ในปี1996นะครับหลังจากที่ Apple ได้ซื้อกิจการบริษัท n e ็กบริษัทที่ Steve Job s ก่อตั้งหลังจากออกจาก Apple สถานการณ์ของ Apple ในตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ในสภาวะวิกฤตเลยก็ว่าได้นะครับภายใต้การนําของเกลอเมริโอซึ่งได้ชักชวนให้จ็อบส์กลับมาในฐานะที่ปรึกษานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นเนี่ยตัวของจ็อบส์เองไม่เพียงต้องการเป็นแค่ที่ปรึกษาเท่านั้นนะครับเขาต้องการกลับมาควบคุม Apple อย่างเต็มตัวอีกครั้งในการกลับมาครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจ็อบส์เริ่มที่จะจัดแจงคนที่เขาไว้ใจนะครับมารับตําแหน่งระดับสูงที่ Apple และเริ่มที่จะกําจัดคนที่เขาไม่ต้องการออกไปนะครับโดยจะนําคนที่เก่งๆจากบริษัท Next บริษัทเก่าของเขาเนี่ยเข้ามาแทนในตําแหน่งสําคัญๆนะครับและเพื่อไม่ให้ปัญหามันเหมือนครั้งที่เขาต้องก้าวออกจาก Apple ในครั้งแรก j o b บก็ได้เสนอให้เปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทใหม่นะครับโดยจาัดก,การคนที่เคยปลดเขาออกก่อนเพื่อคุมอํานาจเต็มที่ในการบริหารบริษัท j o b บสามารถที่จะกลับมาควบคุมทุกอย่างของ Apple ได้อย่างเบ็ดเสร็จอีกครั้งนะครับ สถานการณ์ในตอนนั้นเนี่ยแอปเปถูก Microsoft เบียดออกจากธุรกิจคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและมันถึงเวลาที่เขาต้องสร้างบริษัทขึ้นมาใหม่เพื่อทําในสิ่งอื่นอาจจะเป็นบริษัทผลิตเครื่องมือหรือสินค้าเพื่อผู้บริโภคอะไรสักอย่างที่จะนำพา Apple กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งสําหรับบุญพลคู่ใจใหม่คนแรกของ Steve Jobs นั่นก็คือโจนี่ไอนะครับ ในวันที่จ็อบส์เรียกเหล่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมาชุมนุมปลุกใจหลังเข้ารับตำแหน่งซ e o รักษาการในเดือนกันยายนปี1997หนึ่งในผู้ฟังจำนวนนั้นเนี่ยเป็นชายหนุ่มชาวอังกฤษวัย30ปีนะครับผู้มีอารมณ์ที่เป็นศิลปินมีความทุ่มเทกับงานมากถึงมากที่สุดนะครับเขาคือจอนี่ไอซ์หรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามจอ h n นี่นะครับในช่วงก่อนจ็อบส์จะเข้ามาในรอบที่2เนี่ย สถานการณ์ของบริษัทเรียกได้ว่าย่ำแย่มากๆนะครับไอฟ์ในขณะนั้นเนี่ยกำลังคิดจะลาออกด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเบื่อหน่ายกับบริษัทที่โฟกัสไปที่เรื่องของผลกําไรเพียงอย่างเดียวและไม่มีความสนใจในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์เลยแต่ก็เป็นคาพูดของจ็อบส์ในวันที่ก้าวเข้ามากู้วิกฤตของ Apple รอบที่2นะครับที่ทําให้ไอฟ์เปลี่ยนใจที่จะอยู่ต่อเพราะจ็อบส์ชัดเจนมากๆนะครับว่าเป้าหมายของ Apple เนี่ยไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการหาเงินเพียงอย่างเดียวแต่คือการสร้างผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยม ซึ่งมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์จากการบริหารที่ผ่านมาของผู้บริหาร Apple คนก่อนๆน,นะครับชีวิตของไอฟ์เองเนี่ยโคจรเข้าสู่วงการคอมพิวเตอร์เนื่องจากบริษัทแทงเจอรีนบริษัทเก่าของเขาได้ถูกว่าจ้างจากบริษัท Apple ให้ทําการออกแบบเครื่อง Powerbook นะครับโดยเขาได้แหกกฎพื้นฐานของการออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับเนื่องจากเขาคิดว่าอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยกำลังประสบปัญหากับเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์เพราะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการสร้างโดยเหล่าวิศวกรที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องดีไซน์เลยด้วยซ้ำนะ ก่อนหน้าที่ไอฟ์จะเข้ามาปฏิวัติเนี่ยคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องที่ดูน่ากลัวสําหรับผู้ใช้งานนะครับมีขนาดใหญ่เทอะทะและไม่มีความเฟรนลี่กับผู้ใช้งานเลยด้วยซ้ำนะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ดูไม่น่าใช้งานและแทบจะดีไซน์เหมือนๆกันหมดในทุกๆบริษัทที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลขึ้นมานะครับหลังจากผลงานการออกแบบ powerbook เองเนี่ยจึงทําให้ไอฟ์ถูกดึงตัวมาทํางานเต็มตัวที่ Apple ในฐานะผู้อํานวยการฝ่ายออกแบบนะครับ ซึ่ง Apple เดิมพันจะใช้บริษัทจากข้างนอกมาช่วยออกแบบให้แต่อี์สร้างทีมของตัวเองขึ้นมานะครับเพื่อปฏิวัติการออกแบบคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมดและนั่นเป็นเหตุที่ทําให้ทั้งคู่ได้เจอกันในท้ายที่สุดนะครับจอบส์เองเนี่ยตระหนักดีว่าเขาต้องมีคนอย่างอี์เพื่อปฏิรูป Apple ขึ้นมาใหม่อีกครั้งนะครับเขาจึงเริ่มต้นกับโครงการ i m a c รุ่นใหม่และต่อมาก็ได้เป็นคนพิโชโฉมดีไซน์ของ i p o d ที่ทำให้ทั้งโลกต้องตกตะลึง สำหรับคุณพลคนที่2นะครับก็คือจอ์รูบินสไตน์จอ์รูบินสไตน์เนี่ยถือได้ว่าเป็นคุณพลคู่ใจของจ็อบส์ที่ตามมาจาก n น็กนะครับรูบินสไตน์เนี่ยเป็นผู้พัฒนา Nex t RISC Workstation นะครับโดยหลังจากที่ Apple ได้เข้าซื้อกิจการ Nex t เนี่ยจ็อบส์ก็ได้ดึงตัวรูบินสไตน์ให้มาช่วยงานที่ Apple ในตำแหน่งรองประธานอาวุโส่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์นะครับ รูเบนสไตน์เนี่ยได้เข้ามาช่วยจ็อบส์จัดการในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับเนื่องจากตัวของจ็อบส์เองเนี่ยได้ยกเลิกผลิตภัณฑ์ที่ล้มเหลวหลายรายการจากผลงานการสร้างของเราผู้บริหารในยุคที่เขาไม่อยู่นะครับ จ็อบสเองเนี่ยได้มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่ายสำหรับผู้บริโภคและเหล่ามืออาชีพนะครับเช่น Power Mac GT และ iMac GT ซึ่งช่วยให้ Apple เนี่ยกลับมาแข่งขันในตลาดได้อีกครั้งและเป็นตัวของลูบินสไตน์นี่เองนะครับที่ไปชักชวนโทนี่ฟาเดลให้มาร่วมงานกับ Apple เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์พลิกโลกอย่าง iPod สำหรับคุณพลคนที่3ที่สำคัญมากๆนั่นก็คือทีมคุกนั่นเองนะครับในปี1998เนี่ย สตีฟจ็อบส์ได้เจอกับทีมคุกผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและซัพพลายเชนของคอมแพคคอมพิวเตอร์ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยทีมคุกเป็นหนุ่มโสดวัย37ปีนะครับเรเดวาคุกเนี่ยตกหลุมสเสน่ห์ของจ็อบส์แทบจะทันทีนะครับเมื่อได้สัมภาษณ์งานกับจ็อบส์เขาใช้เวลาเพียงแค่5นาทีนะครับในการตัดสินใจมาร่วมงานกับจ็อบส์ซึ่งการร่วมงานกับ Apple เนี่ยมันเป็นโอกาสเดียวในชีวิตที่จะได้ทํางานกับอัจฉริยะด้านความคิดสร้างสรรค์อย่างสตีฟจ็อบส์ บทบาทหลักของคุกที่ Apple ก็คือการนำสิ่งที่ j o b บส์คิดเนี่ยมาลงมือปฏิบัตินะครับการที่เขาเป็นหนุ่มโซนเนี่ยทำให้เขาทํางานได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยตื่นตั้งแต่ตีสีครึ่งในทุกๆวันนะครับพอออกกาลังกายเสร็จเนี่ยเขาก็จะเข้ามาที่ออฟฟิศของ Apple ในเวลา6กโมงเศษการได้จิ๊กซอชิ้นสําคัญอย่างทีมคุกมาเนี่ยทำให้ Apple สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมหาศาล คุกได้ลดจำนวนซัพพลายเออร์รายสำคัญของ Apple จาก100รายให้เหลือเพียง24รายนะครับเขาได้กรีดกล่อมให้ซัพพลายเออร์หลายรายเนี่ยย้ายโรงงานมาอยู่ใกล้ๆโรงงานของ Apple ก่อนหน้านี้นะครับสิ่งที่จ็อบส์ทำได้ก็คือเคยลดสินค้าคงคลังจากเดิมที่มีปริมาณเท่ากับ2เดือนให้เหลือเพียงเดือนเดียวได้ในปี1998นแะครับแต่ก็ต้องบอกว่าคุกเนี่ยสามารถทำให้จ็อบเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากนะครับด้วยการทำให้มันลดเหลือเพียงแค่2วันซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากๆนะครับ และเขายังสามารถที่จะลดระยะเวลาในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Apple จาก4เดือนเหลือเพียงแค่2เดือนเพียงเท่านั้นนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยประหยัดเงินแล้วเนี่ยยังทําให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องได้ชิ้นส่วนล่าสุดที่มีอยู่ในท้องตลาดอีกด้วยนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งสําคัญมากในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะครับและที่สําคัญทีมคุก เป็นคนเดียวนะครับที่รู้ว่าจ็อบส์ต้องการอะไรมีไว้ใส่ทัศน์ในด้านการผลิตแบบเดียวกับจ็อบส์และสามารถคุยสื่อสารเรื่องยุทธศาสตร์ระดับสูงได้นะครับทำให้ตัวของทีมคุกเองเนี่ยกลายมาเป็นคนที่จ็อบส์ไว้ใจมากที่สุดสำหรับคุณพลคนที่4ก็คือโทนี่ฟาเดลนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าโลกนี้ไม่มีคนที่ชื่อโทนี่ฟาเดลเนี่ยมันก็ไม่อาจจะทําให้สตีฟจ็อบส์สามารถพลิกฟื้น Apple กลับมาได้สําเร็จนะครับหนุ่มโปรแกรมเมอร์มาดกลางหน้าตาและการแต่งตัวออกไปในแนวทางไซเบอร์พัง เป็นคนที่มีสเสน่ห์ที่รอยยิ้มนะครับและมีหัวคิดแบบเจ้าของกิจการมีความเชี่ยวชาญทางด้านฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฟังเพลงเป็นตัวของรูบินสไตน์นะครับที่ไปค้นพบโทนี่ฟาเดลเข้านะครับฟาเดลเนี่ยเคยตั้งบริษัทถึง3แห่งสมัยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมิชิแกนนะครับพอเรียนจบเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปทํางานที่ General Magic ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพานะครับแล้วก็ย้ายข้ามห้วยไปยังบริษัทฟิลิปส์บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านอิิเลล็กกทรอนส์ดับโ ฟาเดลเองเนี่ยมีไอเดียอย่างแรงกล้านะครับที่จะทาเครื่องเล่นเพลงที่ดีกว่าเครื่องที่มีขายอยู่ในท้องตลาดเขาเคยไปนําเสนอไอเดียที่บริษัทต่างๆทั้ง RealNetworks o n y และ Philips แต่มันก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับและในวันหนึ่งเนี่ยฟาเดลกําลังเล่นสกีอยู่กับลุงที่เมืองเวลรัฐโคโลราโดระหว่างที่นั่งลิฟต์ขึ้นเขาเพื่อไปเล่นสกีเสียงโทรศัพท์มันก็ดังขึ้นนะครับปลายสายก็คือรูบินสไตน์ที่เป็นผู้อํานวยการด้านฮาร์ดแวร์ของ Apple ซึ่งได้แจ้งกับ ทนี่ฟา์เดลว่ากําลังหาคนที่จะมาช่วยทําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าคนระดับฟา์เดลเองเนี่ยมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมอยู่แล้วนะครับเขาทําอุปกรณ์พวกนี้เก่งในระดับที่หาตัวจับยากนะครับรูบินสไตน์จึงได้เชิญฟาเดลไปพบที่ออฟฟิศของ Apple ในคูเปอร์ติโนฟาเดลเข้าใจว่า Apple จะจ้างไปทําเครื่อง PDA นะครับแต่เมื่อได้พบกับรูบินสไตน์จริงๆเนี่ยการสนทนาเปลี่ยนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ iTunes ที่ Apple เพิาเจก่อนนนนนห้้าาัไม่นนนบ ปัญหาในตอนนั้นก็คือ Apple พยายามที่จะใช้เครื่องเล่น MP3 ที่มีอยู่ในตลาดเพื่อใช้งานกับ iTunes ซึ่งพบว่าไม่มีอุปกรณ์ไหนที่สามารถตอบโจทย์ Apple ได้เลยนะครับตอนนั้นเนี่ยมีแต่อุปกรณ์เล่น MP3 ที่หวยหวยอยู่เต็มตลาดไปหมดนะครับ a อ p l e อยากที่จะสร้างเวอร์ชันของตัวเองขึ้นมาและนั่นเองนะครับที่ทำให้ฟาเดลรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับฟาเดลเองเนี่ยเป็นคนที่รักในเสียงดนตรีและเคยพยายามนำไอเดียที่เขาคิดเนี่ยไปเสนอที่ r e a l วเน็ตเวิเหมือนกันนะครับตอนที่ r e a l ว e Networks กำลังเสนอเครื่องเล่นไฟล์ MP3 ให้กับบริษัทปามแต่อเดียเหล่านี้มันก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่ฟาเดลเนี่ยเป็นคนรักอิสระนะครับเขาไม่อยากที่จะเป็นพนักง,งานเต็มตัวของ Apple เขาแค่อยากร่วมงานในฐานะที่ปรึกษาเพียงเท่านั้นแต่รูบินสไตน์เนี่ยบีบบังคับให้ฟาเดลทิ้งไพ่ในมือนะครับโดยจับมัดมือโชคด้วยการยืนการว่าหากฟาเดลต้องการที่จะเป็นหัวหน้าทีมก็ต้องเข้ามาเป็นพนักง,งานเต็มตัวของ Apple เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ และมีการเรียกทีมงานทั้งหมดที่จะทาโปรเจกต์นี้กว่า20คนเข้ามารวมตัวแล้วทําการยื่นคําขาดกับฟาเดลว่าต้องให้ฟาเดลตัดสินใจโอกาสครั้งนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะบริเสธนะครับแม้ว่าตัวฟาเดลเนี่ยจะไม่ค่อยเต็มใจนักแต่สุดท้ายก็ตอบรับข้อเสนอมาร่วมทีมในท้ายที่สุด Apple ก็ได้ไว่าจ้างฟาเดลในปี2001นะครับโดยได้สร้างทีมพัฒนาขนาด30คนที่มีทั้งดีไซเนอร์โปรแกรมเมอร์ รวมถึงฮาร์ดแวร์เอนจิเนียร์เพื่อสร้างโครงการ iPod สำหรับคุณพลคนสุดท้ายนะครับที่สำคัญมากๆสำหรับ s ส e ีฟ j o อ s ก็คือฟิลชิลเลอร์นะครับชิลเลอร์เองเนวเริ่มงานครั้งแรกกับ Apple ในปี1987ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์นะครับและได้ลาออกไปทำงานกับ Firepower System และรองประธานฝ่ายการตลาดที่แมคโคมิเดียนะครับก่อนที่จะกลับมาทํางานที่ Apple อีกรอบชิลเลอร์เองเนี่ยกลับมาร่วมงานกับ Apple ในตําแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดทั่วโลกในปีเดียวกับที่จ็อบส์กลับมากุมบังเหียน Apple อีกครั้งในปี1997ชิลเลอร์ได้รับเครดิตอย่างมากนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยได้ออกไอเดียที่สําคัญที่สุดของ iP o d ที่มันทําให้แตกต่างจากเครื่องเล่น MP3 อื่นๆในตลาดนะครับ โดยชิลเลอร์เนี่ยเสนอล้อกลมๆสำหรับใช้เลือกเพลงหรือว่าแท็กวีลนั่นเองนะครับเพียงแค่ผู้ใช้งานเนี่ยใช้นิ้วโป้หมุนวงล้อก็จะสามารถเลือกเพลงในเพลย์ลิสต์ได้นะครับยิ่งหมุนนานก็จะยิ่งไล่เพลงได้เร็วขึ้นถึงจะมีเพลงเป็นร้อยเป็นพันเพลงก็สามารถไล่ดูได้ง่ายๆนะครับซึ่งไอเดียนี้เนี่ยจ็อบส์ถึงกับร้องอุทานว่ามันใช่เลยนะครับแล้วสั่งให้ฟาเดียวกับทีมวิศวกรลงมือทำมันทันที ต้องบอกว่าทั้ง5คนเนี่ยถือเป็นดีมทีมของ Apple เลยก็ว่าได้นะครับในยุคที่สตีฟจ็อบส์กลับมากุมบังเหงาแอ Apple ในครั้งที่2นะครับและเมื่อจ็อบส์ได้ทีมงานที่เปรียบเสมือนดีมทีมเขาก็ไม่เคยกลัวสิ่งใดอีกต่อไปนะครับในเดือนเมษาย,ยนปี2001มีการประชุมนัดสาคัญนะครับวันนั้นเนี่ยจ็อบส์ต้องตัดสินใจเลือกองค์ประกอบพื้นฐานสาหรับเครื่อง iPod ซึ่งฝาเดียวเป็นคนนําเสนอนะครับโดยมีรูบินสไตน์ชิลเลอร์และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอื่นๆเข้าร่วมประชุม การประชุมเนี่ยเริ่มด้วยการนําเสนอเรื่องของศักยภาพของตลาดนะครับและเนื้อหาทางการตลาดอื่นๆที่เหล่านักการตลาดมากักจะทํากันแต่จ็อบสเป็นคนที่มีความอดทนต่านะครับสไลด์จุดไหนที่มีความยาวเกินหนึ่งนาทีเขาจะไม่สนใจแทบจนทันทีนะครับและเมื่อถึงคิวของฟาเดลที่ต้องกล่าวถึงเรื่องคู่แข่งในตลาดที่ขณะน,นั้นมีทั้ง Sony Creative หรือ r i o นะครับที่อยู่ในตลาดเครื่องเล่น MP3 เหมือนกันแต่ก็ต้องบอกว่าจ็อบสโบกมืออย่างไม่แยแสนะครับจ็อบสแทบจะไม่เคยสนใจคู่แข่งเลยด้วยซ้ำนะครับ ตอนนั้นโปรเจกต์ไอพอเนี่ยมันยังเป็นความลับอยู่นะครับเหล่าคู่แข่งยังไม่รู้ว่า Apple กําลังทําอะไรเลยด้วยซ้ำจ็อบส์ชอบให้เอาสิ่งที่จับต้องได้มาโชว์นะครับเพื่อเขาจะได้สัมผัสรูปคาสํารวจฟาเดลจึงได้นําโมเดล3แบบเข้ามาในห้องประชุมซึ่งก่อนหน้านี้รูบินสไตน์เนี่ยได้สอนเทคนิคกับโทนี่ฟาเดลว่าให้จ็อบส์ดูเรียงตามลําดับเพื่อให้ชิ้นที่เขาชอบที่สุดเป็นชิ้นที่เด่นที่สุดทีมงานจึงได้ทําการซ่อนโมเดลที่ชอบไว้ใต้โต๊ะประชุมนะครับ จากนั้นฟาเดลเริ่มเอาโมเดลแรกออกมาโชว์ซึ่งโมเดลเหล่านี้เนี่ยทำจากโฟมแบบเดียวกับที่ใช้ทํำของอาหารยัดไส้ตะกัวเพื่อให้ได้น้ําหนักที่เหมาะสมนะครับตัวอย่างแรกเนี่ยมีช่องใส่เมมโมรีการ์ดสำหรับบันทึกเพลงแบบถอดได้จอฟตัดตัวอย่างนี้ออกทันทีนะครับเพราะว่ามันดูซับซ้อนเกินไป จากนั้นเมื่อมาถึงแบบที่3นะครับฟาเดลได้ทําการจับชิ้นส่วนต่อการเหมือนเลโก้เพื่อให้ดูว่าเครื่องเล่นบรรจุฮ์ดได์ขนาด1.8นิ้วจะมีหน้าตาอย่างไรนะครับซึ่งโมเดลนี้เนี่ยจ็อบส์ดูสนใจมากๆนะครับสุดท้ายจ็อบส์ก็เลือกแบบดังกล่าวนะครับซึ่งมันทําให้ฟาเดลถึงกับทึ่งมากนะครับเพราะว่าปกติในการประชุมแบบนี้เนี่ยบริษัทอื่นๆจะต้องตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีกนะครับแต่กับ Apple จ็อบส์ถือเป็นสิทธิเด็ดขาดสามารถฟันธงได้ทันทีทําให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถทําได้อย่างรรรววดเ็นะคับ โดยหลังจากเริ่มโครงการอย่างเป็นทางการเนี่ยจ็อบส์ก็เข้ามาคุกขีด้วยทุกวันนะครับจ็อบส์ให้คอนเซปต์หลักของ iPod ก็คือให้ทําให้ง่ายเข้าไว้นะครับทุกฟังก์ชัเนี่ยต้องทําได้ภายใน3คลิกซึ่งก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะบางครั้งทีมงานต้องพยายามแก้ไขปัญหาในส่วนของ user interface แบบแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวแต่ตัวของจ็อบส์เองเนี่ยก็พยายามหาจุดอ่อนไปเรื่อยๆนะครับ และให้ทีมงานไปคิดหาวิธีแก้ไขมาซึ่งบางครั้งทีมงานก็คิดไม่ออกน,นะครับว่าจะไปถึงสิ่งที่จ็อบส์ต้องการได้อย่างไรมันเป็นเรื่องที่บ้ามากๆนะครับในหลายเรื่องที่ทีมงานต้องมานั่งแก้ไขเพื่อให้ตัวของจ็อบส์พอใจจนตอนนั้นเนี่ยมันทําให้ปัญหาเล็กๆต่างๆเนี่ยมันแทบ,บลายหายไปเลยทีเดียวนะครับเพราะจ็อบส์จะเห็นรายละเอียดในทุกๆจุดและสั่งให้แก้ไขมันแทบจะท,ทันทีในที่สุดจ็อบส์ก็ได้เผยโฉมไอพอครั้งแรกในวันที่23ตุลาคมปี2001นะครับ ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจนเป็นแบบฉบับของตัวเองในบัตรเชิญที่ส่งไปยังสื่อเนี่ยมันมีข้อความย่วยวนไว้ว่าคําใบ้คราวนี้ไม่ใช่แม็กซ์ไอได้กลายเป็นแก่นสําคัญของทุกอย่างที่ Apple ถูกชะตากําหนดมาแล้วนะครับทั้งบทกวีที่เชื่อมโยงกับวิศวกรรมศิละปะและความคิดสร้างสรรค์น,นะครับมันมาบรรจบกับโลกของเทคโนโลยีการออกแบบที่กล้าแต่เรียบง่ายการใช้งานที่ง่ายมากๆนะครับ ซึ่งมันเป็นผลมาจากการทำงานอย่างหนักและทำอย่างบูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่พอร์ตไฟวายถึงตัวเครื่องซอฟต์แวร์และการจัดการคอนเทนต์เมื่อลูกค้าหยิบเครื่อง iPod ออกจากกล่องเนี่ยมันสวยจนดูคล้ายเรืองแสงได้นะครับเทียบกันดูแล้วเนี่ยเหมือนเครื่องเล่นเพลงยี่ห้ออื่นๆเนี่ยถูกออกแบบและผลิตในดินแดนที่ล้าหลังเลยทีเดียวต้องยอมรับนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยไอพอมันโคตรที่จะสมบูรณ์แบบ มันแทบจะเป็นสุดยอดนวัตรกรรมใหม่ที่คนทั่วโลกต่างตื่นเต้นกับเจ้า iPod เครื่องนี้นะครับและเพียงไม่นานผู้บริโภคก็ทำให้มันกลายเป็นสินค้าขายดีและพลิกบริษัท Apple จากธุรกิจคอมพิวเตอร์ให้กลายมาเป็นบริษัทผลิตสินค้าคอน sumer product ได้สำเร็จก้าวเข้าสู่ยุครุ่งเรืองใหม่ของ Apple อ,อย่างเป็นทางการต้องบอกว่าการเริ่มต้นยุคใหม่ของ Steve Jobs โดยการเข้ามาคุม Apple ในครั้งที่2ตอนนั้นสถานการณ์มันแทบจะติดลบเลยด้วยซ้านะครับ ตอนที่จ็อบส์เข้ามากู้วิกฤตสถานการณ์ของ Apple เนี่ยแทบจะเป็นสร้างปลักหักพังเป็นบริษัทที่รอวันล้มละลายเพียงเท่านั้นแต่จ็อบส์สามารถพลิก Apple กลับมาได้นะครับโดยใช้ระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีด้วยนวัตรกรรมที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ล้วนๆนะครับและสิ่งสําคัญที่จ็อบส์ทำมาตลอดในช่วงดังกล่าวก็คือการโฟกัสนั่นเองนะครับซึ่งเขาโฟกัสในสิ่งที่ทํา การสร้าง i p o d เนี่ยมันเต็มไปด้วยอุปสรรคทั้งทางด้านวิศวกรรมและการออกแบบมากมานะครับแต่จ็อบเชื่อมั่นว่าทีมของเขาจะทําได้เขาทําให้ทีมของเขาทําสิ่งที่ใครในโลกไม่คิดว่าจะทําได้นะครับ iPod เนี่ยมันจึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่วิเศษที่สุดมันเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมดนตรีได้เลยด้วยซ้ําและมันเป็นการพลิกโฉมของ Apple เข้าสู่ยุคใหม่อย่างที่เห็นในปัจจุบันได้อย่างแท้จริงและเพราะผลิตภัณฑ์อย่าง i p o d นี่เองนะครับที่ทําให้ Steve Jobs กล้าที่จะสร้าง iPhone หรือ iPad ตามมาได้เพราะเขาสามารถทําเรื่องเหลือเชื่อด้วยทีมงานดีมทีมที่มีความพร้อมขนาดนี้ได้แล้วมันทําให้จ็อบส์กล้าที่จะทําอะไรแหกกฎที่เคยมีมาให้ลองจินตนาการกลับไปทั้งยุคของเครื่องเล่น MP3 ก่อนที่จะมี iPod หรือยุคมือถือสมาร์ทโฟนก่อนที่ iPhone จะเปิดตัวออกมานะครับไม่มีใครจินตนาการถึงมือถือสมาร์ทโฟนแบบ iPhone หรือเครื่องเล่น MP3 อย่าง iPod ในะยุคก่อนหน้าได้เลยด้วยซ้ำจ็อบส์ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าจะทําได้ทั้งนั้น เพราะมันแตกต่างมันไม่เหมือนใครและมันเป็น DNA ของการ T h i n k d i f f e r e n t ที่เป็น DNA หลักของ Apple เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเมื่อ Jobs พร้อมที่จะลุยลูกทีมของเขาก็พร้อมที่จะสู้กับ Steve Jobs พราะไม่ว่าอุปสรรคจะยากหรือท้าทายมากเพียงใดพวกเขาก็ไม่เคยกลัวมันอีกต่อไปนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวดีมทีมของ s t ฟจ็อบส์ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ